สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องชีวิตในเยอรมัน Life in Germany Channel ค่ะวันนี้เราจะไปซื้อดอกไม้ซื้อปุ๋ยเอามาตกแต่งสวนกันนะคะคุณสามีขับรถให้นั่งเหมือนเดิมวันนี้อากาศดีมากค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ 17.5 องศาเท่านั้นไม่ร้อนไม่หนาวขับรถไปเรื่อยๆค่ะช่วงเวลาที่เราขับรถอยู่ที่ประมาณ 4 โมง 5 โมงเย็นนะคะรถบรรทุกก็จะเยอะช่วงเวลานี้ค่ะเรามาดูวิวข้างทางกันเลยร้านค้าที่เราไปจะอยู่ไกลบ้านประมาณ 15-20 นาทีนะคะขับรถไปเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นอุโมงค์ที่ทางประเทศเยอรมนีเขาสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันเสียงรบกวนไปทางชุมชนข้างๆค่ะเขาก็จะสร้างกำแพงสูงสร้างอุโมงค์กันเสียงไว้เลยต้นนี้คือต้นเชอร์รี่ค่ะกำลังออกดอกสวยเลยเราตรงไปที่ร้านกันเลยค่ะชื่อร้านของเราก็คือเบาหมากนะคะโกบูสขึ้นไปหาที่จอดรถกันค่ะจอดรถเสร็จแล้วเราเดินไปเอารถเข็นมานะคะตรงนี้จะเป็นดอกไม้ต้นไม้ที่ตากแดดได้ค่ะส่วนอันนี้เป็นด้านในแล้วนะคะเป็นพวกต้นตะบองเพชรดอกกล้วยไม้จะเป็นดอกไม้ที่ต้องเอาไว้ด้านในบ้านค่ะดอกกล้วยไม้สวยมากเลยค่ะมีหลายสีเลยชอบมากแต่ไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วค่ะไม่มีที่จะวางแล้วค่ะที่บ้านสวยจังเลยส่วนตรงนี้เป็นต้นไม้ที่สามารถเอาไว้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านได้ค่ะแต่ถ้าจะไว้นอกบ้านต้องเอาไว้ช่วงหน้าร้อนเท่านั้นดอกนี้แปลกๆดีค่ะไม่เคยเห็นสีสันสดใสสวยงามเลยค่ะดอกกล้วยไม้ตรงนี้เป็นต้นเล็กๆค่ะอันนี้เป็นดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะเราไม่ได้ดูชื่อมาสวยมากเลยค่ะดอกเล็กๆน่ารักน่ารักเป็นดอกคาร์เนชั่นค่ะมีเยอะมีหลายสีเลยน่ารักค่ะสีสันสดใสสวยงามตรงนี้เป็นต้นไม้ที่เอาไว้นอกบ้านได้นะคะแต่ทางบ้านเรามีเยอะแล้วเราเลยไม่ได้ซื้อไปค่ะทางนี้คุณสามีเอาปุ๋ยลงเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้เป็นดอกไม้ที่เราซื้อค่ะปะค่ะไปจ่ายตังค์ได้อีก3กระถาง
ลับบ้านมาเราเอาปลูกลงดินเรียบร้อยค่ะรดน้ำเรียบร้อยสีสันสดใสตรงนี้เป็นดอกทิวลิปค่ะเขาจะขึ้นเองทุกปีเราเอาหัวฝังดินเอาไว้ตรงนั้นเป็นดอกกุหลาบค่ะสีเหลืองสดใสเลยค่ะลายสวยไหมคะตรงนี้เป็นดอกไม้ที่เราต้องใส่กระถางเอาไว้ก่อนค่ะยังเอาออกไปไว้ข้างนอกบ้านไม่ได้ตอนกลางคืนยังอากาศเย็นอยู่ถ้าเข้าหน้าร้อนเขาจะเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้ค่ะตามตัวอย่างรูปภาพสวยเลยค่ะตอนนี้ยังเป็นเบบี๋อยู่สักประมาณเดือนเมษายนปลายเดือนค่ะเราจะออกข้างนอกบ้านตรงนี้เป็นดอกไม้ตรงส่วนหน้าบ้านของเราค่ะเป็นดอกไม้ที่ขึ้นเองทุกปีเราไม่ได้ปลูกใหม่เลยตรงนี้เป็นดอกไม้ที่ทางคุณแม่สามีซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะน่ารักไหมคะดอกทิวลิปค่ะขึ้นมาใหม่เองทุกปีเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีหัวอยู่ด้านล่างนะดอกอันนี้ก็ 2-3 ปีแล้วค่ะยังไม่เสียชีวิตเลยค่ะขึ้นมาใหม่ทุกปีพอมีแดดเขาก็จะชูช่อออกดอกรับแดดเราจะเน้นซื้อดอกไม้ที่เขาสามารถออกมาใหม่ทุกๆปีให้เองโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ